สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานนน์ชแนลนะครับวันนี้นะครับมีโทมิก้านะครับเป็นเจ้า t o โตยตา้าซูเปตัวใหม่เนาะตัว2020นะครับก็ช่วงนี้นะครับทางโซนอเมริกานะกำลังฮิตออกมาแต่งมากเลยนะครับกับเจ้าซูเปอรตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าออกมาเป็นรถเหล็กโทมิก้าแล้วนะครับรายละเอียดตัวรถสวยงามขนาดไหนเนาะมาดูกัน นี่นะครับเจ้าตัวรถนะครับโตโยต้าซูปรเนาะก็ดูใต้ท้องกันก่อนดีกว่าอ่านี่ครับใต้ท้องนะครับก็เป็นเจ้า t o ม i ก a านะครับโทมี่หมายเลข117สเกล1ต่อ60นะตัวนี้เป็นรถผลิตปี2019นะครับนี่ครับโตโยต้า r Supra m เ k e in v วียดนามนะครับ GR นี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะย่อมาจากคำว่าก a ร u ู e r a i n n g เนาะ ก็เป็นสำนักแต่งนะครับของ Toyota ซึ่งเมื่อก่อนนะจะเป็นของ T.R.D. อ่าตอนหลังนะครับมาจับมือกับกัสซูเลสซิ่งแล้วนะครับอ่ะด้านหน้ารถนะครับมีนี่ครับสัญลักษณ์โลโก้โตโ,ตโยต้นะครับตรงนี้เป็นตัวนูนด้วยนะนะครับติดดีคอโลโก้โต,โตโยต้ามาสวยงามไฟหน้าใช้การแต้มสีมานะครับทั้ง2ฝั่งเนาะเห็นไหมใช้การแต้มสีบอลน,นะครับไม่ได้ติดดีคอ นะครับมีช่องดักลมนะครับใต้ไฟหน้าเข้าไปสวยๆนะครับอ่านี่ครับตรงกันชนหน้านะครับก็จะทําเป็นแผงกระจังลังพึ่งเนาะนะครับดักลมเข้าไปเป่าม่อน้้ำเข้าเป่าเครื่องยนต์นะครับถือว่าสวยงามลายเส้นฝากระโปรงนะครับก็ให้สันให้หลอนมาที่สวยงามพอสมควรนะครับอ่าสีคันนี้นะครับออกจะเป็นสีบอลนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเหมือนจะเป็นสีพิเศษด้วยมั้ง เพราะว่าถ้าเป็นสีปกติจะเป็นสีแดงนะครับกับสีเหลืองนะถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับข้อมูลตรงนี้ด้านบนหลังคานะครับหลังคารถเห็นไหมครับมีสันมีลอนนะครับส่วนเว้าส่วนโค้งของหลังคาหลังคาไม่ใช่บุบนะครับมันเป็นมันเป็นส่วนเว้าลงไปนะครับอ่าเห็นไหมอืมสวยๆนะครับด้านข้างตัวรถอ่าคำนี้ล้อนะครับสไตล์โทมิก้าเลยนะครับ ล้อทึบๆตันๆไม่ค่อยสวยงามนะครับแต่ว่านี่ครับรายละเอียดด้านข้างลายเส้นนะครับลายเส้นประตูลายเส้นตรงซุ้มล้ออะไรพวกนี้นะครับนี่ช่องระบายความร้อนจากเครื่องยนต์นะครับให้ดีเทลมาดีทีเดียวนะครับกระจกเป็นสีดําเป็นพลาสติกสายสีดํารอบคันเลยทีเดียวนะมองเห็นภายในค่อนข้างจะยากไปน,นิดหนึ่งนะครับก็ ด้านหลังนะครับก็จะมีซุ้มโป่งนะครับออกมานะครับตามหลักแอโรไดนามิกเลยนะครับซึ่งโตโยต้าออกแบบมานะครับก็ถ้าดูลักษณะอย่างเงี้ยก็จะดูแปลกๆเนาะแต่ถ้าดูโดยองค์รวมนะครับก็ก็ถือว่าสวยงามในระดับหนึ่งนะด้านท้ายนะครับตรงตูดเป็ดนี่สปอยเลอร์หลังก็จะมีโลโก้โตโยต้าใต้โลโก้ก็มันจะมีคำว่าซูเปอรอยู่นะครับ ท้ายก็ใช้การแต้มสีแดงมานะครับอ่าก็ถือว่าเด่นชัดดีเหมือนกันเนาะตัดกับสีตัวรถพอสมควรนะครับปลายท่อไอเสียแบบ2ปลายนะครับนี่สวยงามนะครับมีดิสฟ,ฟิเซอร์หลังมาครบครบนะครับถือว่าแจ่มนะกับเจ้าโตโยตา้าอ่า g r Super s u p ปอนะครับก็เดี๋ยวคันนี้ล้อมันไม่สวยนะครับก็จะจับเจาะท้องโทมิกากัน ดีกว่าเนาะเปลี่ยนล้อล้อที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็นี่เลยนะครับ164คัตตอมบาย AK ขับนะครับล้อพี่ฟอร์นั่นเองเนาะก็เป็นล้อเลซินนะครับนี่ TE37 นะครับสีบอลเนาะก็สวยๆนะครับเดี๋ยวจับใส่เจ้าโตโยต้าซูเปอร์คันนี้กันมาก็วันนี้นะครับที่เราจะเจาะท้องนะครับเราก็จะใช้ผัวแรงในการเจาะนะครับซึ่งถ้าให้ดีเนาะแนะนำเป็น สว่างนะครับและเจาะตาเกีียวนะครับอันนั้นจะเพอร์เฟกที่สุดแต่เราไม่มีนะครับเราก็ใช้หัวแรงในการเจาะเอาเนาะแต่ว่าใช้หัวแรงก็ระวังมือด้วยนะครับเผื่อพลาดไปโดนหัวแรงนะครับมือพองเลยนะโทมิกานะครับจะเป็นงานที่เจาะท้องยากพอสมควรนะครับเพราะว่าผลติกพื้นหนามากนะครับแล้วหมุดเล็กถ้าควานไม่ดีโอกาสหลวมมีเยอะมากนะครับอ่าอ่าหลุดหนึ่งหมุดนะครับก็ย้ายมาหมุดหลังนะครับใช้หัวแรงเจาะ อันนี้ผมไม่ได้เร่งสปีดเลยนะเจาะกันตามเวลาจริงเลยนะครับ่าจี G ้ให้ร้อนสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆโยกตัวฐานออกนะครับแล้วมันก็จะหลุดขึ้นมาแบบนี้อามาดูที่เราจะทํากันดีกว่าก็คือเจ้านี่ครับตัวล้อที่เราจะเปลี่ยนนะครับโทมิกาเปลี่ยนง่ายๆนะครับเอานิ้วดันออกไปได้เลยแบบนี้นี่หลุดเลยนะครับ แค่นี้เองนะครับอ่าพอหลุดแล้วนะครับใครที่จะเปลี่ยนล้อแบบใส่แกนหมุนได้เนาะก็ง้างง้างเอฟสปริงตัวนี้นะครับแล้วก็เอาล้อใส่เข้าไปนะครับแต่ของผมจะใช้กาวดินน้ำมันในการแปะนะครับกับล้อพี่ฟอร์ดอันเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ต้องใส่เข้าไปเนาะประกอบท้องกลับเข้าไปก่อนเลยนะครับใช้กิ๊เจ้าตัวกันไกนะครับในการคว้านค่อยๆคว้านนะครับอ่า เพราะมิฉะนั้นอาจจะหลวมนะครับเพราะว่าหมุดโทมิก้ามันมันค่อนข้างเล็กนะครับและบางพราะคิดว่าควานท้องได้ใกล้เคียงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองออกมาทาบดูกับเจ้าตัวรถเนาะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กดมันเข้าไปเลยนะครับอย่าให้หลวมนะครับพอหลวมแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดเนาะต้องหยอดกาวอีกนะครับก็เอาให้ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ลองกดเข้าไปดูอ ถ้าอย่างเงี้ยยังไม่เข้านะครับไปควานต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะก็กดเข้าไปอย่างนี้นะครับ1หมุดเนาะก็เหลือด้านหลังด้านหลังระวังกระจกด้วยนะครับอันนี้มันเป็นกระจกยาวเนาะถ้าไปจับตรงเนี้ยกดระวังกระจกแตกนะครับค่อยๆนะอืมอืมนี่ครับเสียงดังอย่างนี้ก็แสดงว่าเข้านะครับถ้าไม่เข้าก็คือกระจกแตกไปแล้วเนาะนี่นะครับประกอบล่างตัวรถ กับใต้ท้องเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้นะครับก็ที่เหลือนะครับก็คือติดกาวนะครับเอากาวดินน้ํามันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนาะสับพวกนั้นแต่ที่ติดปากก็คือกาวดินน้ํามันนะครับเอาออกมานะครับใช้กาวดินน้ํามันในการแปะตัวล้อนะครับใช้ไม่เยอะเนาะเอาแค่ข้อเดียวก็พอนะครับ ะครับก็อันนี้กาวนะครับก็ดูตามความเหมาะสมนะสำหรับผมก็1น่ก้อนก็จะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับแล้วก็บีบๆมันน้อให้มันเหนียวๆนะครับ ก็แปะเข้าไปที่ตัวล้อเลซซนนเลยนี่ครับแล้วก็แปะไปที่ตัวรถนะครับนี่นะครับหลังจากที่เปลี่ยนล้อเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เจ้าโตโยต้าซูเปนะครับกับล้อ TE37 นะยางบางนะครับออฟลึกๆแบบนี้นะครับคันนี้ก็เอาใส่ตู้ตั้งโชว์ได้นะครับ หรือใครชอบล้อแบะนะครับก็จากฟิกเมนต์เอาเลยนะเพราะกาวดินน้ำมันนะครับสามารถขยับได้อยู่เรื่อยๆเนาะนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็เจาะท้องนะครับเปลี่ยนล้อเจ้างานของโทมิก้านะครับก็คือ Toyota s u p ปตัวใหม่ล่าสุดเลยนะนะครับก็มาเปลี่ยนล้อให้เพื่อนๆดูกันนะถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิป คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ